สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็เอามาเปิดดูตู้นี้ตู้นี้ไม่ได้เปิดดูนานแล้วนะครับนี่เป็นตู้ที่เราผ่าหัวไปนะครับอันนี้คือต้นแม่เทพนาคานะครับเนี่ยต้นแม่เทพนาคานะครับอันนี้เป็นต้นที่ผมผ่าหัวไปแล้วก็มาพักฟื้นในนี้ตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มแบบเริ่มฟื้นแล้วนะครับเนาะนี่เป็นศิลาเพชรนะครับศิลาเพชรโตมาก็สวยมากครับทุกท่านดูสินี่เป็นรัตนศิลป์นะครับเนาะนี่ครับผ่าหัวไปนี่ก็เป็นพวกรัศมีเงินนะครับแล้วก็พรหมพิมานนะครับชายชนโอ้ชายชนต้นนู้นออกหน่อเต็มเลยอันนี้ตู้นี้คือแบบเมื่อก่อนเป็นตู้ที่ผมแบบเอาไว้ต้นแม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวนี้ก็ย้ายไปไว้ที่โดมหมดละนี่ครับรัศมีเงินอะไรพวกนี้ก็โตมาสวยนะครับนี่แต่วันนี้งดขายบอนสี1วันไม่ไหวเมื่อวานขายไปเยอะมากเช้านี้แพ็คแทบไม่ทันนะครับเนาะท่านไหนที่ไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับก็มันมีแค่นั้นแหละท่านไหนที่ไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับเนาะผลตอบรับดีมากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจบอนสีเบิร์ดชัยเนาะอุ้ยแล้วก็อันนี้แคคตัสโผล่มาได้ไงเนี่ย1ต้นนะครับเนาะก็แคคตัสนี่ก็น่ารักดีนะครับผมก็เลยซื้อไว้นะครับนี่ครับไม่แพงนะครับแคคตัสเขาเรียกอะไรเนี่ยยิมโนด่างนี่พอมีความรู้กับเขาก็วันนี้ก็มาดูนะครับว่ามีหลายท่านบอกว่าเอ้ยผ่าหัวบอนสีหน้าหนาวเนี่ยมันไม่ค่อยงอกนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาให้ดูว่าผมก็ลองทำดูนะครับจริงๆแล้วผมก็เชื่อเขาแหละเนาะผมก็เชื่อจากลายสวนแหละแต่ตอนนี้ผมก็ลองมาทำดูว่าถ้าเราผ่าหน้าหนาวมันจะงอกไหมเดี๋ยวเรามาแกะดูครับอันนี้นะครับเนาะว่าจะงอกทุกคนงอกด้วยนะครับ เดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นป้ายอะไรเนาะ เดี๋ยวจกดูก่อนเอ๊ะผมผ่าอะไรไว้อ๋อนี่ไกลทองประเสริฐนะครับผ่าไว้วันที่7เดือน11นะครับเนาะตอนนี้ก็เดือน12วันนี้วันที่6นะครับโอ้ยเกือบเดือนเหมือนกันนะครับแต่ก็งอกนะครับงอกเยอะมากไกลทองประเสริฐอุ้ยยังไม่ได้ลงกระถางเลยนะเนี่ย เออนะครับไกลทองประเสริฐสิไม่ใช่กระเสริฐไกลทองประเสริฐเป็นบอนเก่านะครับเนาะบอนเก่านะครับนี่ครับเป็นบอนป้ายนะครับบอนเก่านะครับหาป้ายแบบนี้หายากไกลทองประเสริฐอะทำยากด้วยนะครับแต่อันนี้เริ่มป้ายมาแล้วนี่เดี๋ยวว่างๆผมจะลงกระถางนะครับตอนนี้ไม่ได้เอาลงกระถางเลยบอนสีนะครับที่ผ่าไว้นะครับนี่เท้าหิรัญพนาศูนย์นะครับโอ้ยนี่ก็งอกนะครับทุกท่านนั่นไงงอกแล้วนะครับเออผ่าหัวหน้าหนาวมันก็งอกอยู่นะก็งอกอยู่นะครับอัตรางอกก็ได้อยู่นะครับเออมันก็ได้แหละ นี่แหละครับการทำเกษตรไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเนาะเราลองได้นะครับผมก็เห็นช่องอื่นเขาบอกว่าผ่าหัวบอนสีหน้าหนาวมันไม่ค่อยงอกมันเน่านะครับมันงอกช้านะครับแต่นี่ลองดูนะครับผ่าเดือน11เดือน11ก็เริ่มหนาวแล้วนะเชียงรายตอนนี้ก็รู้สึกว่างอกดีมากนะครับเนาะนี่ครับแล้วก็ป้าสวยด้วย ผ่าชิ้นใหญ่อะผ่าไม่กี่ชิ้นอะเออถ้ามันงอกดีอย่างงี้ก็โอเคนะครับเนาะเอาละครับวันนี้เบิร์ดชัยบอนสีก็แค่นี้แหละครับเนาะพามาชมนะครับว่าเฮ้ยเราผ่าหัวบอนสีช่วงหน้าหนาวจะงอกไหมนะครับสรุปก็คืองอกนะครับเนาะผมว่าน่าจะอยู่ที่อัตราการแก่ของหัวแล้วก็เขี้ยวแหละน่าจะอัตราแบบนี้แหละนะครับสรุปแล้วก็คืองอกนะครับวันนี้เบิร์ดชัยบอนสีลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับสวัสดีครับ